วันนี้ข่าวก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยว่าคุณปรินาเนี่ยไปแจ้งความกับเชอร์เอมที่สถานีตำรวจรู้สึกยังไงบ้างคุณปรินาให้แสงเราเลยที่จริงเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะคือคุณปรินาไกรคุปเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เอมว่าฉลาดมากแล้วก็เขาเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะถ้าไม่สำคัญเนี่ยเขาจะไม่ออกมาเราจะเห็นได้หลายครั้งว่า movement ของเขาสำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่สำคัญคือเขาสามารถชักนำความเห็นของคนกลุ่มใหญ่ในสังคมได้เขารู้วิธีที่เขาจะควบคุมจิตวิทยาหมู่เขารู้ธรรมชาติของกระแสสังคมว่ามันเป็นยังไงพอเขาออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าหนึ่งคือกำลังจะมีเรื่องเกิดขึ้นหรือเปล่าในสภามันมีอะไรไหมที่มันอยู่ระหว่างกระบวนการขุดคุยหรือว่าถูกเปิดเผยกับสองก็คือในคืนนั้นมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดหรือมากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าถามว่าเอ็มคิดว่ามันมีสาระไหมเอ็มก็คิดว่ามันไม่มีแต่ถ้าตำรวจรับหมายไปเนี่ยเราก็ต้องไปมันคือการบีบให้เราไปเท่ากับว่าเราจะกลายเป็นคนที่ต้องดีเฟนต์ความชอบธรรมของมวลชนซะเองแล้วถ้าครั้งนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาแย้งหรือว่าเขาอะไรว่าโอเคเขาไม่ได้ใช้เราโกหกแล้วมันเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าโอเคเราโกหกเนี่ยครั้งก่อนๆที่มีรถฉีดน้ำมีการผสมสารเคมีมันก็อาจจะถูกย้อนว่าโกหกทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันคือการ discredit ตัวปัจเจกแล้วเอาตัวปัจเจกไปรวมกับมวลชนใหญ่อะค่ะมันเป็นจิตวิทยาที่ใช้ได้ในการชักนำคนฝั่งตรงข้ามหรือว่าคนที่เขาไม่ได้มี ground knowledge หรือไม่อยากจะคิดวิเคราะห์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอมันมีการบีบบังคับแบบนี้เกิดขึ้นอะเราก็เลยมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองแหละ 100% ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเขาอยากจะปรามเราลงอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องนึงคือถ้าเอ็มไปแล้วอะค่ะแล้วมันเกิดการถูกข่มขู่ขึ้นไม่ว่าจะในเชิงปฏิบัติในเชิงทฤษฎีหรือว่าในเชิงสังคมเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวคนเดียวเราไม่สามารถพูดอะไรได้ครั้งต่อไปอะที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะที่มันขาดเสรีภาพทางสื่อมันขาดเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าคุณอยู่ไม่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคุณก็จะไม่ออกมาพูดเพราะว่ามันได้มีตัวอย่างไปแล้วว่าสังคมจะกระทำกับคุณยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอ็มพูดมาตลอดว่าคนสาธารณะต้องมีสิทธิ์พูดอย่างอิสระในที่นี้คือพูดแล้วแฟร์พูดแล้วไม่ถูกกดดันในด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีวาทกรรมเกิดขึ้นจากคนในแสงค่อนข้างมากแต่มันมักจะเป็นวาทกรรมฝั่งเดียวคือตอนนี้เราต้องการให้มันเกิดขึ้นในทั้งสองฝั่งเราไม่ได้อยากให้คนคิดเหมือนเราแต่เราต้องการให้ความคิดของเราอ่ะมันมีที่ยืนคือเราจะต้องไม่เป็นตัวอย่างให้คนรู้สึกว่าแบบมันหมดหวังแล้วกับการเป็นบุคคลสาธารณะในที่นี้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเชอเอมอาจจะมองว่าการที่คุณปรินาออกมาแจ้งความเนี่ยมันอาจจะเป็นการเดินหมากในรูปแบบเกมของเขาหรือเปล่าเอ็มคิดว่ามันเป็นการเดินหมากนะคะเพราะว่ามวลชนเนี่ยมันจะใหญ่ได้ movement มันจะเกิดขึ้นได้การเปลี่ยนแปลงจริงมันต้องใช้คนจำนวนเยอะทีเนี้ยมันมารวมกันยังไงมันก็มารวมกันจากคนที่เรียกว่าแกนนำถูกไหมคะจริงๆแล้วม็อบเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องมีแกนนำถ้าเรามีอุดมการณ์เดียวกันแล้วอะมันลุกขึ้นมาได้เสมอแต่ต้องเข้าใจว่าสังคมไทยอะค่ะยังค่อนข้างเป็น50-50หรือเอ็มมองว่าอาจจะเป็น70-30ก็ได้ด้วยซ้ำก็คือยังมีกลุ่มความเชื่อแบบอื่นอยู่แต่ทีเนี้ยกลุ่มความเชื่อที่เราเคลื่อนไหวอยู่อะมันแสดงออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องการเสียงที่ใหญ่เพื่อดึงพวกเขาแล้วมันจะทำยังไงให้มันกระจัดกระจายที่สำคัญคือ discredit หรือว่าฆ่าภาพลักษณ์ของเสียงนั้นให้ได้แม้ว่าเอ็มจะแสดงออกมาตลอดเนี่ยแต่เอ็มไม่ได้ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนำคือเอ็มเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแล้วจริงๆที่ผบ.ชน.ควรจะได้พบทีเนี้ยพอเอาเราไปผูกโยงเพราะคนข้างนอกเนี่ยคนที่แบบเขาทั่วๆไปเขาไม่ได้ฟังเขาอาจจะไม่ได้รู้จักแกนนำทุกคนแต่เขาต้องรู้จักเชอร์เอมเพราะฉะนั้นการผูกชื่อเอมที่เป็นคนนอกเข้าไปแล้วทำลายม็อบจากภายนอกเนี่ยจากสายตาคนนอกเนี่ยมันง่ายกว่ามากๆการที่คุณปรินาออกมาเอมก็เลยมองว่ามันเป็นนัยยะทางสื่ออย่างชัดเจนค่ะ